เหมือนช่วงเช้าที่ผ่านมาในห้องแถลงข่าวภายในสนามลีโอสเตเดียมได้มีวิธีเปิดโครงการอบรมผู้ฝึกสอนฟุตบอลอาชีพขั้นพื้นฐานรุ่นที่2ซึ่งเป็นความร่วมมือกันระหว่างบจก.สิงห์คอร์ปอเรชั่นและสโมสรฟุตบอลบางกอกกลาสเพื่อร่วมกันอบรมให้ผู้ฝึกสอนมีทักษะการฝึกสอนในระดับอาชีพสำหรับการฝึกสอนฟุตบอลขั้นพื้นฐานให้กับเยาวชนในรุ่นอายุ 8-14 ปีโดยมีนายกันภูประสานนท์ผู้จัดการส่วนพัฒนาและสนับสนุนช่องทางการตลาดธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มบจก.สิงห์คอร์ปอเรชั่นเป็นประธานในพิธีร่วมกับนายสุรชัยจตุรพัทรพงศ์ผู้อำนวยการสโมสรฟุตบอลบางกอกกลาสและนาวาเอกปิยกุลแก้วน้ำค้างอดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทยและสตาฟโค้ชทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยพร้อมด้วยผู้เข้าร่วมอบรมและสื่อมวลชนสายกีฬาที่เข้าร่วมในงานอย่างคับคั่งซึ่งการอบรมในครั้งนี้ใช้ระยะเวลาทั้งหมด5วันเริ่มตั้งแต่วันที่6ถึง10มิถุนายนนี้โดยผู้เข้าร่วมอบรมจะต้องผ่านการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติรวมถึงสอบเพื่อวัดผลการอบรมด้วยโครงการนี้นะครับเป็นการจัดขึ้นเป็นครั้งที่2ทีไรเซ่นนะครับเพื่อเป็นการต่อยอดที่จะนำผู้ฝึกสอนเนี่ยมาเรียนรู้การฝึกสอนอย่างถูกต้องนะครับเพื่อเป็นเบสิกที่ดีนะฮะมีเบสิกที่ดีแล้วทุกอย่างเนี่ยมันก็จะต่อยอดไปได้สูงสุดนะครับเราอยากเห็นวันหนึ่งนะครับที่นักฟุตบอลชาติไทยจะได้ไปบอลโลกสักทีแล้วสิงห์คอร์ปอเรชั่นนะครับมีนโยบายที่จะสนับสนุนการกีฬาอย่างแท้จริงนะฮะและเราเห็นว่าการกีฬาจะเติบโตได้จะต้องมีพื้นฐานที่ดีครับซึ่งโครงการนี้เนี่ยเราก็จะจัดอย่างต่อเนื่องปีนี้เป็นปีที่2แล้วแล้วก็ได้รับการตอบรับอย่างดีเยี่ยมครับผมครับแน่นอนครับแน่นอนครับเพราะว่าสนามฟุตบอลผู้ประกอบการคนหัวใจสิงตอนนี้เนี่ยเกือบจะทุกสนามนะครับมีอะคาเดมี่ของตัวเองนะครับที่จะฝึกสอนที่จะให้ความรู้แล้วก็เป็นเหมือนกับเป็นเพลย์กราวด์ที่ดีของเด็กๆนะครับที่จะเข้ามาสนับสนุนแล้วก็รักการกีฬานะฮะเพื่อที่จะให้เราก้าวหน้าต่อไปขอบคุณครับก็ถือว่าเป็นเรียกว่าบริษัทสิงห์กับบริษัทบางกอกกลาสนะก็เป็นบริษัทแม่แล้วก็บริษัทในเครืออยู่แล้วนะครับแล้วการจัดกิจกรรมดีๆอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นการส่งเสริมนะครับที่จะให้ทางผู้เข้าร่วมอบรมเนี่ยจากบริษัทสิงห์เนี่ยได้เรียนรู้นะครับในเรื่องของการฝึกการเป็นโค้ชนะครับแล้วการเรียนฝึกแผนฝึกให้กับนักกีฬานะครับที่เข้าร่วมฝึกสอนนะครับฝึกซ้อมกับทีมอะคาเดมี่ของบริษัทในเครือสิงห์เนี่ยได้รับทราบว่าวิธีการฝึกนักกีฬาเนี่ยอย่างถูกต้องเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็เป็นการพัฒนาเด็กนะครับเป็นการส่งเสริมให้เด็กแล้วก็ผู้สอนในโครงการของสิงห์นะครับมีความรู้ความสามารถเพื่อที่จะนำไปใช้แล้วก็ต่อยอดในการที่จะพัฒนานักกีฬาของเขานะครับส่งเข้ามาในสู่ระดับทีมชาตินะครับหรือว่าในระดับสโมสรนะครับในระดับอาชีพนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ดีนะครับในโครงการของสิงห์นะครับ